18:12 น.นายกรัฐมนตรีเข้าทำเนียบเตรียมประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกติดตามความคืบหน้าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน8:24 น.ชัยภูมิเย็นจัดลดฮวบ10 กว่าองศาพ่อค้าแม่ค้าชาวตลาดรวมตัวออกกำลังกายคลายหนาวคึกคัก8:30 น.หุ้นสหรัฐปิดบวกกรอบแคบนักลงทุนจับตาข้อตกลงการค้าเฟด1จบก่อน15 ธันวาคมนี้เหตุมาตรการรีดภาษีสินค้านำเข้าจากจีนรอบใหม่มีผลล่าสุด8:49 น.อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารกสิกรไทยดอลลาร์สหรัฐรับซื้อ29.16 บาทขายออก30.51 บาทยูโรอยู่ที่ระดับ33.89 บาทต่อยูโรปอนด์อยู่ที่40.53 บาทต่อปอนด์